มันจะเหมือนจะยุบนะพอห้องน้ำมันไม่ได้เป็นชักโครกไงมันยังเป็นธรรมดาอยู่จ้ะหายใจดีขึ้นเยอะไหมจ๊ะดีขึ้นเยอะเลยตั้งแต่ใช้ที่จังแล้วโอ้โหร้านหม่อมถึงเปิดเยอะแล้วพยาถึงเปิดเยอะนะกำไรครึ่งต่อครึ่งอาจารย์ยาสูตรอ่ะซื้อบ้านเราเนี่ย900ตอนนี้ลูกสาวไปเจออีกร้านหนึ่งถูกเหมือนกันยาตัวเดียวกัน590โอ้โหนี่ร้านยามถึงได้เยอะอ่ะมันขายได้กำไรโอ้โหบ้านในเคียงโอ้โหสั่ม200-300%เลยนะจ้าครั้งนี้มันร้อนอาจารย์โอ้ยผดขึ้นนะนะโอ้โหแล้วมันก็คันนั่งห้องน้ำนี่นะถึงหน้าขาเนี่ยแข็งเหมือนแกล้งกันเนาะโทษครับปั๊บมาใช้ได้เลยนะโอ้ยเหือดทกเลยเหือดทกเลยว่าจะมันคุยต้องมาบังเพราะว่ามันเจ็บยังไม่หายมันเคยเจ็บจบข่าวไหมอาจารย์จมูกมันไม่เคยได้กลิ่นเท่าไหร
หลุดไปเลยลงไปเหลือซะถามว่าอาจารย์เนี่ยตะมูกเนี่ยมันไม่ได้กินนะถามว่าเวลาอาจารย์ไลฟ์สดเวลาอาจารย์พูดเวลาอาจารย์สุบรีอ่ะแล้วทำไมถึงได้กินแปลกใจตัวเองพออาจารย์พูดอ่ะได้กินแล้วกินบุหรี่มาเลยโชว์หนูก็กินบุหรี่แต่ธรรมดาเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้กินมันก็แปลกมากเลยไม่เข้าใจตัวเองก็บอกว่าแปลกก็จะพูดว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้กินอะไรทำไมกินบุหรี่มาได้ยังไงอ่ะถ้าเราอยู่หลายคนก็เออนี่อยู่คนเดียวอ่ะแล้วอาจารย์สูบอ่ะอาจารย์พูดว่าอ่ะเนี่ยหลวงพ่อสูบเลยได้กินอ่ะทำไมได้กินบุหรี่แต่สูดหายใจเนี่ยกินอะไรไม่รู้แต่กินบุหรี่ทำไมถึงรู้ถึงแปลกใจตนเองอ่ะจะร้อยนึงเลยแหละอาจารย์เพราะโอ้โหดีกินได้นอนหลับเขาบอกกินได้นอนหลับเขาบอกว่าเป็นเบาหวานให้กินน้อยตอนนี้เราไม่ได้เป็นเบาหวานแล้วเพราะเราไม่ได้กินยาก็อาจารย์ก็หิวกินหิวเวลาไหนก็กินเวลานั้นไม่เคยสนใจที่ว่าเฮ้ยจะรอกินเวลานั้นไม่ได้ใหม่ก่อนนี้ต้องกินตามหมอสั่งกินยาใช่ไหมถึงเวลากินยาพอกินยาเสร็จอ้าวหลังอาหารตามมาอีกแล้วนี่สบายไม่มีก่อนอาหารหลังอาหารกินไปเลยอยากจะกินอะไรกินไปเลยชีวิตงานเป็นเยอะโอ้โหอาจารย์ถามว่าไปรอหมอที่บอกอาจารย์อ่ะตีสองมันตื่นแล้วตีสามไม่เอาคิวตีสามไม่เอาเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่หนึ่งนะคนที่หนึ่งมาตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วไม่ใช่รุ่นนะแก่ทั้งนั้นเลยอาจารย์เห็นเราน่าทุเรศมากเลยทุกวันที่ฉันไม่ต้องไปแล้วถึงไม่เดือดร้อนดีใจทุกวันโอ้ง่ายโอ้ง่ายกันเยอะมากจ้ะจ้ะนี่แหละธรรมชาติ